นี่คือนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนมาตลอดต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบผลักดันการปฏิรูปการศึกษาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมแล้วที่จะนำบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์โดยยึดหลักประชาชนต้องมาก่อนเพื่อสร้างการศึกษาที่ดีสร้างระบบการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพเดินหน้าทำลายการคอร์รัปชันอันเป็นต้นเหตุของความยากจนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนต้องมาก่อน